มาทำการ์ดวันสงกรานต์ให้ญาติผู้ใหญ่กันปันจะเลือกใช้เป็นกระดาษเลยใน2ปกเขียวนะคะจำนวน2แผ่นนะอันดับแรกก็เริ่มจากการล่างเส้นก่อนเลยนะคะปันก็จะวาดขันมาก่อนเลยนะเพราะว่าเป็นเมนหลักของเรานะคะส่วนด้านหลังก็จะมีกองทรายกับเจดีย์ค่ะมีป้ายแฮปปี้สงกรานต์ด้วยตัดแบ่งเป็น2ฝั่งแบบนี้นะคะอีกฝั่งนึงก็จะเอาไว้ใช้วาดน้ำที่สาดออกมาจากขันนะคะพยายามกะไม่ให้เกินขอบขันนะเมื่อกะได้แล้วก็ลงมือวาดเลยปันจะทำเหลี่ยมตรงนี้เอาไว้เขียนคำว่าดึงด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ทำเส้นดินสอให้จางลงเตรียมลงสีได้เลยค่ะปันเลือกขันเป็นสีส้มนะเพราะว่ามันจะได้ตัดกับน้ำสีฟ้านะคะขันด้านในเนี่ยลงให้เข้มๆได้เลยนะปันจะใช้สีที่เข้มในการตัดขอบเส้นนะคะแล้วก็ลงสีหลายๆสีผสมกันค่ะตรงท้องฟ้าเว้นขาวไว้ด้วยนะในส่วนของน้ำปันก็จะไม่ลงสีเยอะนะคะเพราะว่าจะเหลือพื้นที่ไว้เขียนแบบนี้ค่ะลงสีเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัดได้เลยตัดออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยต่อมาก็กรีดขอบขันแบบนี้ค่ะกรีดให้ใส่น้ำเข้าไปได้นะคะไม่ต้องกรีดสุดนะเดี๋ยวมันขาดแล้วก็เตรียมมาแปะบนกระดาษอีกแผ่นนึงค่ะแปะกาวตามตำแหน่งที่ปันขีดไว้ให้ได้เลยนะใครมีกาวแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะคะแปะเสร็จแล้วก็ตัดขอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปการ์ดอันนี้ก็จะไม่งองแงงนะคะค่อนข้างแข็งแรงเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย